แชร์ให้สำหรับ FC ที่ขอมาหนอนแมลงเพี้ยลายแดงศัตรูพืชทุกชนิดมารบกวนดูคลิปนี้ได้เลยหนอนหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะแอดมินช่องก็จะนำสาระดีๆสำหรับการปลูกต้นไม้รวมถึงบอนสีมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะการปลูกต้นไม้รวมถึงการปลูกบอนสีปัญหาสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกหนีไม่พ้นนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชที่มารบกวนต้นไม้ที่เราปลูกที่เป็นที่รักของเรายิ่งบอนสีต้นไหนที่มีใบใหญ่ใบสวยๆก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับบางท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาสิ่งหนึ่งที่แอดมินจะนำมาแชร์นั้นก็คือเราจะต้องมีการป้องกันไม่ให้แมลงและศัตรูพืชมาทำลายกัดกินต้นไม้อันเป็นที่รักของเราค่ะสูตรป้องกันแมลงและศัตรูพืชเป็นแนวทางเกษตรด้วยส่วนผสมที่มีอยู่รอบๆตัวเราทำง่ายๆไปค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมสูตรป้องกันแมลงและศัตรูพืชมีดังรูปค่ะเรามาดูทีละชนิดกันเลยนะคะ 1. เราจะใช้น้ำเปล่า500 ml ค่ะส่วนผสมที่2นั่นก็คือเกลือแกงค่ะเราจะใช้เกลือแกง1ช้อนชาค่ะด้วยคุณสมบัติของเกลือแกงมีรสเค็มจะช่วยเพิ่มสูตรป้องกันแมลงให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผสมที่3พริกค่ะพริกผง1ห่อพริกจะมีคุณสมบัติเผ็ดเมื่อแมลงหรือศัตรูพืชโดนเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังและบริเวณอื่นๆที่มีการฉีดโดนค่ะส่วนผสมที่4น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบปริมาณที่ใช้1ช้อนชาค่ะส่วนผสมที่5นั่นก็คือน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรดมีกลิ่นฉุนแมลงศัตรูพืชไม่ชอบอย่างแน่นอนค่ะปริมาณที่ใช้เราใช้1ช้อนโต๊ะส่วนผสมที่6น้ำปูนใสน้ำปูนใสก็จะช่วยป้องกันแมลงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่จะเกิดทางใบด้วยค่ะปริมาณที่ใช้1แก้วค่ะให้ทำการกรองแยกกากออกเราจะใช้น้ำสำหรับฉีดพ่นที่ใบและก็ส่วนอื่นๆของน้องบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดบอนสีกระถางนี้ปลูกไว้ชั้น2นานๆทีจะเข้าไปดูน้องสักครั้งนะคะแต่รดน้ำเป็นประจำน้องบอนสีกระถางนี้มีชื่อว่าบอนสีทับทิมเม็ดแดงสภาพตอนนี้ใบพรุนฉีกขาดและสิ่งที่เห็นนั่นก็คือหนอนกินใบค่ะน้องหนอนหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดแต่ไม่พ้นค่ะแอดมินจะฉีดน้ำยาไปที่ตัวหนอนทุกท่านสังเกตค่ะหนอนนิ่งไปแล้วแต่ที่เท้าของหนอนเหนียวมากไม่ยอมตกเลยค่ะถ้าเป็นหนอนตัวเขียวหรือหนอนกินใบแบบนี้เขาจะมีผิวอ่อนนุ่มโดนน้ำยาเข้าไปทั้งแสบทั้งร้อนตายอย่างเดียวค่ะจากนั้นก็ทำการฉีดน้ำยาฉีดทุกใบฉีดให้ทั่วทั้งกระถางเลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายถ้าใบไหนมีรอยรูพุ่นหรือใบไม่สวยก็ให้ทำการตัดถึงโคนเลยนะคะแอดมินจะตัดทิ้งทุกใบที่ไม่สวยแล้วรอเขาแตกมาใหม่รอใบสวยๆดีกว่าค่ะทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ราดรดด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำยาสูตรนี้สามารถที่จะปราบแมลงหนอนมดเพี้ยรายแดงศัตรูพืชทุกชนิดได้เลยค่ะความถี่ในการใช้สามารถที่จะใช้ได้7วันถึง15วันต่อ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ละที่ที่ทำการปลูกค่ะแอดมินได้ทำการป
ตักบอลสีทับทิมเม็ดแดงสำหรับใบที่เสียค่อนข้างเยอะมากจริงๆค่ะอย่างที่บอกไม่ต้องเสียดายนะคะตัดแล้วก็รอแตกใหม่สวยกว่าค่ะเนื้อหาและรายละเอียดทั้งหมดสำหรับคลิปนี้แอดมินตั้งใจที่จะแชร์ให้สำหรับ FC ที่ขอมาให้ทำสูตรกำจัดหนอนและแมลงตอนนี้แอดมินจัดให้ตามที่ขอแล้วนะคะรวมถึงท่านที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดปลูกต้นไม้แล้วมีปัญหาหนอนแมลงเพี้ยลายแดงศัตรูพืชทุกชนิดมารบกวนดูคลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT บอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT บอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ